ยอดติถามแนะนำทางบ้านหน่อยยอดติเซตประดุมครับโอ้ยวันนี้วีผมแป้งเลยครับใส่ผมสีทองด้วยวันนี้มาเก็บแข่งชนะเลยครับใช่ไหมครับยกไหนเนี่ยยกสองครับจังหวะนับเนี่ยจังหวะนับเนี่ยลูกไหนสองครับสองใช่ไหมคิดไหมว่าคู่ต่อสู้จะหล่นลงไปก็ยังไม่คิดตอนแรกเห็นวูบลงไปก็โอ้ได้นับได้นับแปดแล้วสบายใจยังสบายใจสบายใจแล้วหลังจากนั้นมาเห็นเขาลุกได้เข้าไปจะมาถอยไปแล้วมันยังไงมันปล่อยอาวุธอะไรออกมาทำไมเขาถึงลงไปกองกับพื้นอ่ะสองอีครับฮะสองอีสองไหนเอาดูหน่อยดูหน่อยสองนี้สองนี้ก็ได้นับสองนี้ได้น็อกยอดกิตติอะไรเก่งขนาดนั้นอ่ะโอ้ยเสียเปลี่ยนรูปร่างด้วยใช่ไหมตั้งใจมาครับไปนี้ตั้งใจมามันยังไงถึงตั้งใจมาหลังก่อนหน้านี้เป็นไงมันทำไมชกไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้ตัวเองใช่ไหมแพ้มากี่ครั้งแพ้มา2ครั้งติดโอ้ก็เลยต้องมาแบบเต็มเหนียวเลยใช่ไหมโอ้ไปแพ้ใครมาเนี่ยแพ้เกียรติศักดิ์พยัคฆ์กำธรคาใจไหมยังครับยังใช่ไหมขอจำความขอไข่ขอไข่ก่อนนะวันนี้โอเคนะพอใจพอมาชกตัวเองนะรู้พี่อาเชียร์เท่าไหร่วันนี้ไม่รู้จังพี่เปี๊ยกก็ไปเชียร์อยู่ใช่ไหมโอ้วันนี้ทำสำเร็จแล้ววันนี้ขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพี่เปี๊ยกขอบคุณอาจารย์เจิงคุณนี่เพื่อนๆพี่ๆในค่ายครับน้องๆในค่ายที่ช่วยกันพี่เปี๊ยกครับเจอครับพี่เปี๊ยกครับเจอครับโอ้ที่ต้องขอบคุณคนนี้โอ้หน้าค่ายวันนี้มาเข้าประงมมาเลยเหรอวันนี้ครับผมโอ้ตอนนี้ค่ายมวยเพชรปฐุมมาแรงกำลังมาแรงนะสองคนแล้วครับนะสองคนนะครับโอ้โหมันต้องมีวันของเราต้องของเราบ้างครับวันนี้วางเกมยังไงครับทำไมน้องมาโหดมากเลยก็ให้ออกหนักๆครับต้นออกหนักๆแรงๆโอ้หลังจากที่เพชรมา2ครั้งครับผมวันนี้แจ้งเกิดแล้วแจ้งเกิดแล้วแจ้งกลับมาแจ้งเกิดแล้วครับผมพี่เพชรมองอนาคตน้องไงครับอยากให้ไปต่อยวันเพราะเขาอาวุธหนักมากครับอาวุธหนักโดยเฉพาะศอกเนี่ยหมัดวันนี้มีปล่อยหมัดออกไปหน่อยมั้ยปล่อยมีปล่อยอยู่อยากชกวันไหมอยากวันนี้ก็ตาเสียสมัยนะวันนี้โปสเตอร์ดูอยู่ด้วยครับมีโอกาสบอกอยากไปชกวันบ้างเอาถ้ามีโอกาสผมอยากลองชกวันสักครั้งนะครับลองดูเอาล่ะครับผมพี่เพียรน้องเนี่ยมีโอกาสชกวันมองไงผมว่าเขามีอนาคตนะครับในวัยต่างถ้า3ยกใช่ไหมใช่ครับมันถูกทางครับวันนี้น้องยกไหนนะยก2เอาพี่เพียรสุดท้ายฝากแฟนมวยติดตามหน่อยเพื่อนผู้ชมตอนนี้กำลังมาแล้วสู้จริงทุกตัวครับเอาล่ะครับผมขอบคุณมากครับยินดีด้วย